ชื่อว่าโอเยครับผมใช่เจ็ดหลัก6ล้านอ่ะประมาณ6ล้านเอาตรงเลยก็บอกพี่ว่าคือคุณชวนคุณมาริโอ้ด้วยผมน่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเขาที่แบบว่าชาติที่แล้วผมน่าจะทำอะไรไว้เขาไว้เยอะครับใช่เขาไม่ปฏิเสธเลยเขาแบบขนาดผมส่งลูกควายเผือกไปเขาแบบเออมันเลี้ยงยังไงนะเพื่อนมันเลี้ยงแต่ผมอะแค่รู้สึกว่าแบบจะตื่นเต้นทุกครั้งเวลาแบบใกล้จะเจอเขาอย่างเงี้ยครับมีแล้วครับมีเตรียมเยอะเลยครับมีแบบว่าทำธุรกิจให้ลูกเนี่ยครับลูกจะได้สบายครับใช่ครับทำแล้วครับจะเริ่มประมาณจริงๆพี่ๆนักข่าวนะครับถ้ามีโอกาสก็ไปพักได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ราคาพิเศษครับเป็นรีสอร์ทครับที่เชียงดาวครับดอยหลวงครับผมครับผมจะเป็นช่วงหน้าหนาวไฮซีซั่นพอดีจะเป็นเห็นดอยหลวงอะครับผมดอยหลวงแล้วก็บรรยากาศหนาวๆครับแล้วเราก็จะมีการแบบว่าเปิดช่วงหน้าไฮซีซั่นพอดีครับแล้วก็ชื่อว่าโอเยครับผมโอเยโอเยไม่ใช่ไปเยอะไรอย่างนั้นนะไปโอเยคือแบบไปสนุกไปสนุกใช่ใช่ที่คิดทำเรื่องรีสอร์ทเป็นเพราะว่ามีลูกเขาอยากเอาคืนลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดอยากทำเงินให้ลูกก็เลยแบบทำรีสอร์ทขึ้นมาก็ด้วยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผมว่าคนทุกวันนี้ครับต้องการเสพธรรมชาตินะครับพักผ่อนนะครับแล้วก็ใครที่ชอบแบบสายธรรมชาติแบบเขาหรือแบบเห็นดอยสวยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีมุมมองที่แบบหายเครียดนะครับไปรีแลกซ์จริงๆใช่ไปชาร์จแบตแล้วก็ได้ยินเสียงแบบจิ้งหรีดเสียงนกอะไรมันจะดูมีแบบโอ้โหธรรมชาติมากๆแล้วก็ความสวยงามของที่ผมอ่ะมันติดแล้วก็มองเห็นเขาดอยหลวงเต็มตาเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆใครอยากไปพักเนี่ยเหมาะมากๆในช่วงตุลาหรือกันยาเนี่ยครับเพราะว่ามันใกล้หน้าหนาวพอดีครับลงทุนเยอะมากครับลงทุนเยอะมีหุ้นครับมีหุ้นครับแล้วก็ที่ที่เราอยู่เนี่ยถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่มีคุดแดงนะครับเขาบอกเสร็จประมาณกันยาตุลาครับจากนี้ไปประมาณ 2-3 เดือนครับที่เป็นคนที่สร้างก็คือยางนาสตูดิโอครับเป็นเพจที่เขาแบบทำดีมากๆครับก็รับประกันว่าเป็นธุรกิจแรกของแจ็คที่จะตั้งใจทำมากๆครับไม่ได้เงินจริงๆเท่าไหร่พี่แจ็คได้เงินทั้งหมดที่ใช้ไปจริงๆมันก็ไม่ก็มีแบบประมาณ6ประมาณนะ6ล้านอ่ะประมาณ6ล้านอ๋อ7 หลัก ใช่7 หลัก6ล้านเพราะว่ารวมที่ด้วยรวมตัวบ้านด้วยแล้วก็ในอนาคตก็จะทำเป็นกลางเต็นท์นะครับแต่ก็มีคนร่วมทำด้วยแล้วก็เอาตรงเลยก็บอกพี่ว่าคือคุณชวนคุณมาริโอ้ด้วยเพราะว่าจริงๆผมมองว่าที่พักอ่ะถ้าเจ้าของหน้าตาแบบไม่รอโอ้มึงมาช่วยกูหน่อยเว้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าล่าสุดก็ชวนเลี้ยงควายครับโอ้ก็บอกว่าเพื่อนเอาทีละอย่างไหมโอ้ผมว่าเจ้าเขาผมน่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเขาที่แบบว่าชาติที่แล้วผมน่าจะทำอะไรไว้เขาไว้เยอะครับแล้วก็โอ้เป็นเด็กที่น่ารักมากๆครับเป็นเด็กที่แบบว่าเขาไม่เคยแบบทิ้งเพื่อนครับถึงแม้ว่าเพื่อนจะลำบากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเป็นผู้ให้จริงครับขอบคุณโอ้มากนะครับถ้าพี่ๆนักข่าวไปเจอโอ้เงี้ยถ้าวันนึงเขาบล็อกไลน์หรือบล็อกเบอร์ฝากบอกว่ารับโทรศัพท์ด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่บล็อกรู้สึกนี่เรารับขวัญก็คือเขาใช่เขาไม่ปฏิเสธเลยเขาแบบขนาดผมส่งรูปควายเผือกไปเขาแบบเออมันเลี้ยงยังไงนะเพื่อนมันเลี้ยงแต่โอ้เมื่อวานบอกว่าเขาจะไปหาอาจารย์แล้วจะแบบว่าดวงว่าไล่ของเหรอไล่ของเหรอไล่ของไม่ทันแล้วโอ้ก็อยู่เดี๋ยวเลี้ยงควายทำไมคิดว่าอยากจะเลี้ยงควายจริงๆผมว่าควายเป็นสัตว์ที่น่ารักในเรื่องของในมุมมองผมว่าเขาดูแบบคือเราไปเห็นปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอพี่น้ำและพี่พัดอะไรแต่ในมุมมองเราก็แบบคือก็เป็นเรื่องแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องดูว่าอะไรยังไงใช่เชียงดาวใช่เพราะว่าในมุมมองเราคือผมอ่ะชอบทำอะไรที่มันหลากหลายอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวที่พักเนี่ยครับที่พักอ่ะมันเวิร์กตรงที่ว่ามันเป็นเต็นท์มันมีกลางเต็นท์ด้วยมันมีอะไรเงี้ยใช่สเกลมันใหญ่ไหม
จริงๆมันไม่ใหญ่นะครับมันมีแบบคือผมอยากทำแค่หนึ่งหลังก่อนแต่เป็นหลังที่พรีเมียมหลังที่แบบยังนาสตูดิโอเป็นคนสร้างที่แบบได้คุณภาพแบบในเรื่องของกลางคืนเนี่ยคุณเห็นดูดาวแบบเต็มตาครับดาวมันชัดมากพี่จริงๆพี่มันแบบมันจะเห็นดาวแบบแล้วหมอกมันเยอะมากครับเวลาพี่ตื่นเช้ามาแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันแบบโหมันโล่งอย่างนี้อะไรเงี้ยครับคือแบบมันดีมากๆครับแล้วมีแค่หลังเดียวมีห้องไหนเราทำหลังเดียวก่อนครับใช่เพราะว่าจริงๆได้5คนอะไรเงี้ยเป็นรีสอร์ทใช่เพราะว่าถ้าเราทำหลายหลังเนี่ยถ้าวันนึงใครติดต่อเรามาแบบติดต่อที่พักคุณหน่อยแบบถ้าเราแบบทำหลายหลังแล้วถ้าไม่มีคนมาพักเนี่ยเราจะเสียเซลล์ก็เราก็เลยลองชิมก่อนครับหลังเดียวที่คุณอาจจะแย่งจองกันคือ5ปีแล้วนะถ้าใช่ใช่ก็คือพยายามแบบอุ้ยเต็มครับพี่เต็มครับมันจะได้แบบดูเท่ดูเท่ดูยะดูแบบอยากมาอะไรครับแล้วชวนอยู่ครับชวนคุณโอ้คือคุณโอ้จะชวนในพาร์ทกลางเต็นท์ครับเพราะว่ากลางเต็นท์มันแค่แบบทำเหมือนไม่ยากเพราะมันที่ผมไงที่ดินผมก็คือเราลงทุนเป็นคนเดียวใช่ทำกับพี่ที่ผู้ใหญ่ที่รู้จักคนนึงครับโอ้เขาว่าไงบ้างตอนเราลงทุนแต่ผู้ใหญ่ที่ทำเป็นคนไทยไม่ใช่จีนไม่แต่ว่าอันนี้ก็คือสบายสบายอยู่ในขั้นตอนชวนคุณโอ้มาลงทุนหลังจากใช่เวลาชวนใครที่มีชื่อเสียงเนี่ยเราจะรู้สึกแบบเอ๊ะมันจะกลัวเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแหลกไทยคนไทยโอ้ก็โอเคโอ้ก็น่ารักครับเขาก็ชอบโอเคแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไปดูครับเขาจะไปดูซึ่งการบอกไปดูผมก็แฮปปี้เลยครับเพราะว่าจริงไปดูดวงไปดูที่ก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบเราทำอะไรที่มันแบบคือผมในปีนี้ผมพยายามทำอะไรที่มันหลากหลายอย่างเช่นเดี๋ยวมีทำหนังกับคุณบอลวิทยาทองยงพุ่มกับที่เขาเคยปั้นเราอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแบบพี่บอลเคยปั้นในแฟนฉันวันนี้มาใน20ปีผ่านไปเราได้มาทำอะไรร่วมกันอะไรเงี้ยแบบโหแบบขอบคุณพี่บอลมากครับแต่เรามีเวลาเลี้ยงลูกเนาะถ้าลูกก็มีครับแต่ก็ให้ภรรยาแล้วก็มีคนช่วยดูครับแล้วก็อย่างนึงเราก็วางแผนเราจะวางแผนขอให้ลูกเป็นคนดีพอครับให้คนดีน่ารักแล้วก็เราก็จะมีเก็บเงินให้ลูกอะไรเงี้ยครับไม่ทำให้เขาแบบผิดหวังแน่นอนครับพอเริ่มใกล้มันเริ่มมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วก็มีสติมากขึ้นเวลาใช้ชีวิตอะไรเงี้ยครับพยายามจะไม่แบบทําตัวแบบเด่นไปหรือแบบพยายามจะไม่ทําตัวแบบว่าแบบน่ากลัวครับจะแบบจ๋าจะแบบใจเย็นไม่อารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อเราเปลี่ยนไปเยอะนะความเป็นพ่อเข้ามาในตัวร่างหรือไงเนี่ยผมว่าจริงๆมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าในมุมมองผมว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดนะฮะมันเปลี่ยนไปน่ากลัวมากครับผมอยู่ทั้งยุคแบบที่แบบโหไม่มีการแข่งขันกันเยอะอย่างเงี้ยตอนนี้มันมีการแข่งขันกันแบบเยอะแยะมากมายเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องตามให้ทันแต่สุดท้ายแล้วผมว่าการที่จะเกิดอะไรขึ้นพยายามวางแผนชีวิตให้ดีแล้วก็ทำตัวให้ดีๆอะไรเงี้ยครับปลอดภัยไว้ก่อนประคองไม่ต้องดังมากไม่ต้องอะไรมากแต่ให้อยู่ให้เป็นใช่ผมว่าอย่างนี้ดีสุดครับครับพี่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ